ครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำอาหารไทยพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้เราก็จะมาทำต้มเค็มปลาตะเพียนกันครับโดยฝีมือไม่ใหญ่ฮะครับวัตถุดิบที่เราใช้ก็มีตะไคร้ครับตะไคร้1ต้นครับก็เป็นตะไคร้1ต้นใหญ่ๆเลยฮะแล้วก็ใช้ข่าครับข่าก็ใช้ปริมาณเท่าๆกับตะไคร้ครับปริมาณก็พอกันฮะแล้วก็ตำให้พอแหลกครับครับแล้วก็หอมครับหอมแดง3หัวครับแล้วก็กระเทียมอีก3หัวครับก็ตำเหมือนกันครับอันดับแรกครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บครับวันนี้ใช้น้ำตาล250กรัมครับไม่ใหญ่ก็จะเคี่ยวจนสีออกเป็นสีน้ำตาลเข้มครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ค่อยเติมน้ำลงไปฮะครับหลังจากนั้นครับไม่ใหญ่ก็จะมาผัดเครื่องครับต้องแยกกันผัดครับก็ตะไคร้กับข่าครับแล้วก็หอมกับกระเทียมครับผัดหอมกับกระเทียมก่อนครับเพราะว่าข่ากับข่าจะเหลืองหอมครับก็ถ้าผัดพร้อมๆกับกระเทียมก็จะกระเทียมก็จะไหม้ฮะต้องแยกกันผัดครับจะเรียกว่าผัดหรือเจียวก็ได้ฮะครับก็ผัดแค่พอหอมครับท่านผู้ชมครับนะครับก็แยกกันผัดฮะผัดให้พอเหลืองครับแล้วหอมครับแล้วก็มาเทใส่กับน้ำต้มครับน้ำต้มจากการเคี่ยวน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็ปรุงรสครับท่านผู้ชมครับปรุงรสให้พอครับใส่เกลือลงไปครับพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ปลาลงไปครับท่านผู้ชมครับหลักการของต้มเค็มครับก็คือก็จะต้มจนกว่ากระดูกจะยุ่ยครับท่านผู้ชมครับก็อาจจะมีหลายๆวิธีที่เป็นตัวช่วยครับหรือก็จะใช้มะละกอเข้าไปช่วยก็ได้แต่ไม่ใหญ่ก็จะต้มกันแบบออริจินอลเลยครับก็ต้มแบบธรรมชาติเลยครับก็คือใช้เวลาในการเคี่ยวฮะอาจจะเคี่ยวถึงเป็นวันก็ได้ครับเนื้อปลานี่เราสามารถเคี่ยวได้ครับต้มนานๆนี่ไม่ได้เละเหมือนกับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ฮะแต่ว่าส่วนที่จะยุ่ยและทานได้ก็คือก้างของมันครับครับแล้วก็เคี่ยวทิ้งไว้ครับอย่างน้อยๆครับก็ควรจะมีสัก 3-4 ชั่วโมงครับอย่างในคลิปนี้ครับแม่ใหญ่ก็จะเคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงครับคือก้างฝอยที่ติดตามเนื้อปลาครับก็จะยุ่ยครับทานได้ฮะอาจจะเหลือตรงก้างใหญ่ฮะครับพอเคี่ยวจนได้ที่ครับจนเราพอใจแล้วครับตอนนี้แม่ใหญ่ก็เติมใบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มความหอมครับในส่วนของใบมะกรูดนี่เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบครับบางคนก็อาจจะใส่ผักใบผักชีลงไปครับครับวิธีนี้ก็เป็นวิธี
ทําต้มเค็มแบบเดิมๆนะครับท่านผู้ชมครับแบบดั้งเดิมคือแม่อยากจะใช้วิธีการเคี่ยวอย่างเดียวครับเพื่อให้กระดูกนั้นยุ่ยครับครับตอนนี้เสร็จแล้วก็ตักใส่จานครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ